รีวิวอัฟเตอร์ยัมในฉบับปี2023เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนยังไงบ้างยังต้องรีบมาจองคิวเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าอยากรู้ตามมาฟังกันเลยแต่วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอัฟเตอร์ยัมสาขาแรกสาขาปั๊มคาวเทคถนนสุขุมวิทพัทยาการเชื่อว่าคนที่เป็นสาวกอัฟเตอร์ยัมต้องเคยมาที่นี่แน่นอนสมัยเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วต้องมาจองคิวตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วสามารถ walk in เข้ามาได้เลยครับบรรยากาศในร้านยังคงคอนเซ็ปต์เดิมทั้งสะอาดและอาหารในร้านก็ยังน่ากินไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันออเดอร์ทางร้านก็ยังคงคอนเซ็ปต์ยำกันสดๆแบบนี้เสมอมาไม่รีรอและขออนุญาตสั่งเลยแล้วกันนะครับโดยเมนูที่สั่งมาจะมียำกุ้งสดและก็ยำกุ้งสุกด้วยเมนูทีเด็ดยำหมูยอไข่แดงเค็มที่ขาดไม่ได้ก็ยำไส้กรอกคอหมูทอดกระเทียมและก็ไก่ทอดกระเทียมมาถึงช่วงเวลาแห่งการรีวิวไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปคุณภาพของอัฟเตอร์ยำก็ไม่เคยตกเลยความสดของอาหารทะเลและรสชาติของน้ำยำก็ยังอร่อยเสมอมาเค็มนี่ต้องขอบอกเลยว่าทีเด็ดยำหมูยอไข่แดงเค็มเขาก็ให้ไข่แดงทั้งลูกเลยใครที่เคยมาเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ก็อยากแนะนำให้ลองกลับมาทานอีกครั้งนะครับการันตีได้เลยว่าคุณภาพไม่เปลี่ยนแน่นอนและสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาตามกันมาได้นะครับโดยร้านจะอยู่ที่ปั๊มคาวเทคถนนสุขุมวิทพัทยาการแต่สำหรับชาวกรุงเทพที่ไม่อยากมาไกลถึงพัทยาที่เดอะเซนต์ปิ่นเกล้าก็มีนะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเช็คอินกินกับเต้ด้วยนะครับ